วันที่24มกราคม2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจดูปัญหาที่ทำกินโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มาในฐานะรัฐบาลไม่ได้มาเอาคะแนนเสียงจากใครทั้งนั้นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศมาเพื่อแก้ไขปัญหาลดความขัดแย้งให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วทั้งนี้ระหว่างลงพื้นที่มีชาวบ้านมารอต้อนรับนายกเป็นจำนวนมากพร้อมขอถ่ายรูปโดยมีชาวบ้านรายหนึ่งขอหอมแก้มนายกแต่เจ้าตัวได้ปฏิเสธพร้อมบอกว่าระวังโควิด-19ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21มกราคม2566ที่ผ่านมานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประชุมร่วมกับตัวแทนของชาวบ้าน113คนที่เข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินล่าช้าจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สั่งให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มีที่ทำกินโดยเร็ว